สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่3ธันวาคม2556นะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณบูธสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีจำนวน50กว่าบูธนะครับจากทั้ง9อำเภอที่ได้มาร่วมกันจำหน่ายในงานเทศกาลดอกไม้งามและพลุสวยที่ริมกว้านพะเยาแห่งนี้นะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลการสนับสนุนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานโอท็อปนะครับร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะมีความรู้มีพื้นฐานในการเข้าไปช่วยเหลือในพัฒนาสินค้าโอท็อปของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับผมว่าเราไปพบกับหัวหน้าชาติที่นนท์นะครับที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์ห้องพรนิพากันดีกว่านะครับที่นั่นมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการผลิตสินค้าโอท็อปครับเชิญครับครับท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือห้องพรนิพาพะเยาเกตเวย์นะครับของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี่เองครับวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยานะครับโดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชนนะครับมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างอนาคตและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องโอท็อปนะครับให้สามารถได้ก้าวสู่สากลนะครับภายใต้การทำงานและการบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาชนอำเภอจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักงานพัฒนาชนอำเภอทุกอำเภอโดยมีพนักงานอำเภอและพนักงานนะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านชาตรีที่นนท์นะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับหัวหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหัวหน้าครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจครับครับวันนี้มีการประชุมนะครับแล้วก็อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะครับทั้งระดับอำเภอแล้วก็นักวิชาการจังหวัดนะฮะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะครับรุ่นยุคใหม่นะฮะกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับได้มีความรู้ความสามารถที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะฮะให้กับผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ในตำบลในกลุ่มต่างๆนะฮะซึ่งผู้ผลิตของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็ผู้ผลิตนะครับที่กำลังเป็นน้องใหม่เข้ามาสู่เป็นกลุ่มอาชีพยังไม่ได้เข้าคัดสรรครับที่เกิดใหม่ฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาชนเนี่ยจะต้องมีความรอบรู้นะฮะในเรื่องการจัดตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ตลาดนะฮะการกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ด้านนี้ตลอดจนแผนธุรกิจก็ต้องทราบนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจในยุคนี้นะครับมันจะต้องมีข้อมูลมีการตลาดแล้วก็มีการบริหารการเงินการบัญชีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามีความรู้ความสามารถไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ได้ครับครับผมโอ้โหนะฮะก็คือหมายถึงว่าวันนี้ก็เป้าหมายของเราอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนซึ่งจะออกไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มโอท็อปต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่มาอบรมวันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่คนฮะวันนี้25ท่านนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอท็อปในทั้ง9อำเภอมาทั้งหมดนะครับครับผมก็9ท่านแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเครือข่ายโอท็อปที่เป็นประธานตั้งแต่ประธานในเรื่องของอาหารคลัสเตอร์ของอาหารนะฮะเครื่องใช้นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะฮะที่5ประเภทของโอท็อปในจังหวัดพะเยาไอ้นี่ประธานก็ต้องมาเรียนรู้ร่วมกันด้วยเพราะว่าเราจะต้องทำงานร่วมกันกับเครือข่ายของเครือข่ายโอท็อปจังหวัดพะเยาด้วยครับจำนวน30คนหรือเปล่าครับ25ท่านครับ25ท่านนะครับทั้งจากทั้ง9อำเภอทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชนแล้วก็ทั้งพี่น้องเครือข่ายโอท็อปที่จะมาร่วมวันนี้นะครับใช่ครับผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากที่เราได้มีกิจกรรมนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้นะครับจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเครือข่ายโอท็อปแล้วก็ตอบพี่น้องเจ้าหน้าที่พัฒนาชนของเรายังไงครับครับก็สิ่งแรกก็คือว่าวันนี้เนี่ยได้รับเกียรตินะฮะได้รับการกรุณาความกรุณาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะฮะได้ส่งอาจารย์นะครับจำนวน 4-5 ท่านเลยทีเดียวนะฮะมาตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายก็จะช่วงเช้าเนี่ยจะว่าในเรื่องของทฤษฎีภาคทฤษฎีช่วงบ่ายก็เป็นเวิร์กช็อปนะฮะอันนั้นเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นประธานคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ยฮะก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะฮะอันนั้นเนี่ยความรู้
อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็เราสามารถกลับไปพัฒนาพี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นะฮะทั้งเจ้าหน้าที่เองก็สามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีได้แล้วก็ประธานคลัสเตอร์ต่างๆนะครับประธานกลุ่มอาหารอะไรต่างๆก็กลับไปก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็นำพากลุ่มต่างๆให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพี่น้องเครือข่ายโอทอปของเราจังหวัดพะเยานะครับจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการของกลุ่มโอทอปของจังหวัดพะเยาเรานะครับก้าวสู่สากลนะครับโดยไม่มีที่สิ้นสุดและก็แบบยั่งยืนด้วยครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปวินลุงวงศ์ครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการเสริมสร้างด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับก็วันนี้หลักๆก็คงจะมาคุยเรื่องมาในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าการเข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละชุมชนครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละอำเภอผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหนาวนี้นะครับมาแวะที่จังหวัดพะเยานะครับช่วงนี้กำลังมีงานเทศกาลดอกไม้งามและพลุสวยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับเชิญมาแวะเที่ยวที่จังหวัดพะเยาที่กวนพะเยาแห่งนี้นะครับแวะถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้สวยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ